คุณผู้ชมฮะอันเนี้ยผมยินดีแล้วก็แบบแฮปปี้กับโครงการนี้มากเลยก่อนหน้านี้จำกันได้ไหมฝากบ้านไว้กับตำรวจเวลาเราไม่อยู่ตอนที่ปีใหม่สงกรานต์ถูกต้องและตอนนี้คุณผู้ชมทุเรียนกำลังออกครับตำรวจที่จังหวัดตราดเขาก็ปิ๊งไอเดียฮะมีโครงการฝากทุเรียนไว้กับตำรวจด้วยนะครับโครงการฝากทุเรียนไว้กับตำรวจในการที่เก็บบนเขาใหญ่มุมนี้นะครับผลิตช่วงนี้มีผลิตเป็นบางส่วนเปิดตาให้พี่น้องประชาชนเสียทุเรียนครับให้ทุเรียนช่วงนี้ผลผลิตออกเยอะแจกพี่น้องประชาชนนะครับช่วยดูแลสวนทุเรียนนะครับก็แล้วก็การหายนะครับทุเรียนทั้งก่อนมีชาวบ้านเขาแจ้งว่าทุเรียนมันเสื่อมหายแล้วนี่ล่ะอุ่นใจไหมล่ะคุณโจถ้าคุณเป็นเจ้าของสวนน่ะมาแบบตรวจนะทั้งแบบทั้งคืนอ่ะทั้งคืนนะฮะคุณผู้ชมฮะคือก่อนอันนี้ขโมยมันชุกชุมไงใช่ขโมยทุเรียนไปตำรวจที่จังหวัดตราดนะครับสภ. อ่าวช่อก็เลยปิ๊งไอเดียนะครับเอาอย่างนี้ฝากทุเรียนไว้กับตำรวจดีกว่าและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือตำรวจเขาออกตรวจลาดตระเวนครับไปตามสวนทุเรียนต่างๆนะฮะคุณผู้ชมฮะไอเดียนี้เนี่ยสารวัตรใหญ่ก็คือพันตำรวจตรีอริชัยทิมานะครับอยู่ที่สภ. อ่าวช่อบอกว่าประชุมร่วมกับเกษตรกรและในพื้นที่ตำบลอ่าวใหญ่แล้วก็ตำบลห้วยน้ำขาวก็ปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีทุเรียนหายไปตันนะคุณผู้ชมพอมันหายไปตันแบบนี้นะครับเขาก็เลยมีไอเดียเอาฝากทุเรียนไว้กับตำรวจดีกว่านะครับเขาจะมีการจัดชุดลาดตระเวนคุณผู้ชมฮะลาดตระเวน2ชุดชุดแรกก็จะลาดตระเวนตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเที่ยงคืน อีกชุดนึงเที่ยงคืนจนถึงช่วงเช้าออกปฏิบัติงานแบบนี้เขาบอกสบายใจได้นะเพราะว่าจะตรวจตาจนกว่าทุเรียนจะหมดครับโอ้โหดีจังเลยคุณผู้ชมฮะโครงการนี้ไปถามชาวบ้านว่ายังไงบ้างชอบสิอุ่นใจสิฝากทุเรียนไว้กับตำรวจไม่กังวลแล้วนะครับโครงการนี้ดีไหมเราว่าดีไหมดีจ้ะเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีตอนรับดีกันมีตำรวจฝ่าค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับก็ตอนนี้มูลค่าของทุเรียนมันตั้งสูงครับเป็นโครงการที่ดีมากครับก็อุ่นใจครับอุ่นใจครับก็ได้ในเรื่องของตำรวจได้เข้ามาบริการประชาชนครับก็เหนื่อยหน่อยนะครับช่วงนี้ครับอีกประมาณสัก 2-3 เดือนก็จะได้หมดแล้วครับฤดูการผลิต2ปี66ครับก็เป็นกำลังใจดีนะไม่ฝากทุเรียนไว้กับคุณโจโอ้ยหมดนะผมบอกเลยนะฝากคุณโจกับฝากคุณดุ่มเนี่ยทุเรียนคุณหมดนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่เคยทำให้ผิดหวังนะถูกแล้วเคาะเป็นนะแล้วปอกเป็นแล้วเราก็เอามาฝากเพื่อนเป็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะส่งมาให้ชิมอีกแล้วเหรอส่งมาได้เลยเอาจริงๆคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ฝากความหวังไว้กับอนุวัฒน์ทั่วไทยก่อนเพราะว่าเอาอีกแล้วเวลาไปอ่ะก็หิ้วกลับมาฝากน้องบ้างอะไรบ้างเสาร์อาทิตย์นี้ชาวจันทบุรีเมตตากันด้วยนะครับงั้นผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณร่วงหน้าเลยคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้